ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาเบิ่งของงัวใหม่ของเครือข่ายสหกรณ์น้ำกันนะคะเพิ่นเพิ่งเฮ็ดคอกใหม่เพิ่นมีใหม่หลายเพิ่นตัดใหม่มาเฮ็ดคอกยางกว้างเลยค่ะนี่ร่างอาหารก็เฮ็ดดีใส่ใหม่ไผ่ประกอบกับใหม่ของเพิ่นงัวในนี้ก็กำลังพัฒนาค่ะมีอยู่8ตัวเป็นงัวขาวงัวแดงปรับปรุงสายพันธุ์อีกค่ะอันนี้เฮ็ดยังบ่เสร็จบ่คะนี่กำลังเลยใหม่ต่อบ่ตัวเห็ดขอกไก่ต่ออีกค่ะอันนี้อันนี้ของหัวต่อขอกไก่มาอีกทีเพิ่นกว้างเลี้ยงปลาน้ำเพิ่นเลี้ยงหัวมีสิเลี้ยงไก่ต่อเอาไม้ไผ่นี่บ่คะตัดมาเฮ็ดไอ้ตัวล่างนี่ไม้อันนี้เลื่อยเสร็จแล้วบ่คะไม้อีหยังคะนี่ค่ะแต่ว่าเอาเสาเป็นเสาปูนเนาะค่ะเนาะเย็ดดีค่ะเห็นหนาทาว่อนดีผสมประกอบกันเสาต้นแตกต้นพริกเสาต้นนั้นเป็นต้นไรต้นแตกค่ะไข่ยูค่าน้ำอีกเอาให้งวดตื่นเอาไข่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 เละได้ส่วนเนาะหน้ามันเละอันนี้เพิ่นเฮ็ดเข่าบ่คะนี่ฟันเข่าแน่หนองหอกงัวเพิ่นใหญ่มากใหม่เนาะก็เลยมาทําเฮ็ดต่อไฟมั้งนี่คะต่อไฟยังค่ะอ๋อพอขอบเพิ่นเพิ่นใหญ่มากใหม่กว้างดีแต่บางยังบ่ทันเฮ็ดกันเป็นหอกเฉพาะอันตัวนี้นี่เห็นของพอออกบักใหญ่นี่มันติดหอกอ่ะขอบใหญ่อยู่ตลาดนั่นเดี๋ยวงวยังมันเต็มด้วยกันเออถึงนี่รอใหม่เลยเอาตัดใหม่มาเห็ดจะเห็ดย่างดีด้วยกันคือไม่ได้ถูกเลยตรงนี้น้อยนึงก็ดาสิเฮ็ดข้างหลังก็ได้ซื้อถังมาใส่ข้างหลังเฮ็ดเป็นลูกร้อยเอาแบบนี้ว่ามีขี้ใส่แบบนี้มันสิขี้ใส่ล่ะค่ะทําความสะอาดเนี่ยเพราะว่าขอบเก่าที่เคยเฮ็ดนี่ใส่แบบนี้ล่ะค่ะเวลานั้นก็สิทําความสะอาดเนี่ยขี้งั่วและขี้ใส่อีกเพิ่นต้องยกมั้งมันยกแล้วเพิ่นน่ะสิเฮ็ดข้างหลังต้องซื้อถังมาแล้วก็เฮ็ดลูกร้อยใส่เข้ากับสิได้จัดการง่ายตรงนี้ก็เป็นบอนเก็บของเอารถมาจอดได้โอ๊ยมีกว้างเฮ็ดได้หลายสบายสบายหอกง่วนนี่ก็แบบโบราณเนาะแบบตอกใช่ริมถ้าใส่ริมใส่ริมเปล่าสมัยโบราณแต่ว่าตรงนี้คนเฝ้าเนาะสงสัยเพิ่นต้องมีคนมาเฝ้าน้องเพิ่นเด้หลานเพิ่นเด้อ๋อน้องเขาไปเอาปลาจ้ะพอดีแล้วมีคนเฝ้าให้เบิ่งเสาตรงกลางเสาต้นนึงเลยเรียกค่าเฮียนหยังยางดีด้วยน่ะนี่ต้นใหม่เลยน่ะโอ้ค่าแรงบ่กี่บาทเองค่าแรงก็บ่แพงศึกษาเพิ่นต้นพุ่นต่ำมีเศษวัสดุมีใหม่เก่าซื้อใหม่ตัวละพันใหม่ยุคค่ามากก็บ่หลายความใหม่ไพ่ตัวเองก็มี
ันนี้ของเนี่ยมื้อนี่ใส่ไข่กําลังทองตัวนี้ของบ่ค่ะนี่อันนี้ลูกมันน่าตัวสีแดงอ่ะตัวนี้ลูกตัวนี้ปลาได้แล้วกินเขาปลาปลามาสบานหินไหลของวางเนี่ยเก็บแบบนี้กับโอโถงดีมันโล่งอากาศระบายได้ดีก็ขยันเนาะขยันถ่ายรูปเอาไปยกโค้งงวดดิจ้ะไอ้โค้งยาบานเนี่ยเป็นโค้งเล็กเป็นลาดปูนเชิงนึงเนี่ยนั่นกว่าสี่ว่าออกนี่เป็นนี่พันลาดปูนก็เอาขี้ออกง่ายด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรียนเอาเนี่ยร่วมไปก่อนนั่งกับกวางสงสัยกำลังถมทีมาถมไม้เหมือนกับคนเนี่ยเหมือนถูกตรงเนี้ยคนจะเห็นน้ำมันไหลลงมาขบม้าหายรู้เลยว่ามันหนูจะปลูกได้ที่มันพี่แฉะคนจะตีคนนึงเจอเนี่ยแล้วดูเขาบอกเหมือนกันนะ